สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมแมทโยในเกม Summoner War Sky Arena ครับและในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆ เข้าสู่คลาส Artifact 101เพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่า Artifact อะไรมีออปชันอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ทดลองด้วยตัวเองลงทุนถอด Artifact ใส่เข้าใจออกเสียมานาไปหลายล้านนะครับผม ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรมาเสริมเพิ่มเติมก็ยินดีครับคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเพื่อที่ผมจะได้ข้อมูลเพิ่มด้วยแล้วก็คนอื่นๆจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันก่อนอื่นครับอาร์ติแฟกต์คืออะไรอาร์ติแฟกต์คือไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหลังจากอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผมทำให้มอนสเตอร์ของเราใส่เพิ่มได้อีก2ช่องตรงนี้ครับมันจะเสริมค่าสถานะซึ่งอาร์ติแฟกต์ตรงนี้จะมาพร้อมกับค่าสถานะเสริมเป็นแฟลตนะครับผมไม่ว่าจะเป็น HP flat ก็คือบวกไปตรงๆเลย Attack flat บวกไปตรงๆเช่นกันแล้วก็ Def flat บวกไปตรงๆนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบมีอัตราคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เวอร์วังเกินไปแล้วก็จะมาพร้อมกับออปชั่นต่างๆที่เสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโจมตีอะไรเนี่ยเพิ่มดาเมจ 0.3% ของ HP อะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนก็ยังคงงงว่ามันบวกอะไรบวกเท่าไหร่คิดคำนวณยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาอธิบายกันแล้วก็ต่อมาอาร์ติแฟกต์หาได้จากไหนอาร์ติแฟกต์หาได้จากดันไคลรอสดันเจียนครับเป็นดันใหม่ที่เพิ่มเข้ามา2ตัวนั่นก็คือซิลฟรอสเทดกับพันิเชอร์คลิปนั่นเองซึ่งอาร์ติแฟกต์ก็จะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับผมก็เป็นแอตทริบิวต์อาร์ติแฟกต์แล้วก็ไทป์อาร์ติแฟกต์ครับแอตทริบิวต์อาร์ติแฟกต์ก็คือเป็นพวกอาร์ติแฟกต์ที่ตรงตามธาตุนะยกตัวอย่างเช่นคีเมร่ามืดเมื่อกี้นะฮะฝั่งซ้ายจะเป็น attribute artifact ก็คือต้องเป็นธาตุมืดเราก็ต้องหา artifact ธาตุมืดมาใส่ให้มันจะไปใส่ของธาตุอื่นไม่ได้ส่วนฝั่งขวาครับเป็น type artifact ก็จะเป็นประเภทของมันประเภทคือตรงไหนดูตรงหลังเลเวลนะครับไอ้นี่เขาบอกว่าคีเมร่ามืดเป็น attack เพราะฉะนั้นเราจะใส่ได้แต่ artifact attack นั่นเองประมาณนี้นี่คือข้อมูลเบื้องต้นของ artifact นะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกนิดนึงแล้วกันก็คือถ้าเป็นฟรานก็เป็นซัพพอร์ตนะครับผมกับเป็นธาตุแสงเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ไลท์อาร์ติแฟกต์กับซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์นั่นเองฮะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเรื่องของออปชันว่าอะไรทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูแล้วกัน wow. ก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะฮะสำหรับด้านซ้ายกับด้านขวาผมจะเรียกว่าอาร์ติแฟกต์ไทป์อาร์ติบิวผมเรียกว่าซ้ายขวาแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นอาร์ติแฟกต์ประเภทอาร์ติบิวฝั่งขวาจะเป็นอาร์ติแฟกต์ประเภทไทป์นะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีออปชันที่ต่างกับฝั่งขวาอยู่เหลื่อมกันเล็กน้อยก็คือฝั่งซ้ายมันจะมีพวกประเภทดาเมจรีซีฟก็คือโดนดาเมจจากธาตุนั้นๆแต่ละธาตุเนี่ยเบาลงหรือว่าจะเป็นดาเมจเดลก็คือทำดาเมจของธาตุตามที่มันระบุไว้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ฝั่งขวาจะไม่มีออปชันพวกนี้แล้วฝั่งขวามีออปชันอะไรที่ฝั่งซ้ายไม่มีก็มาดูกันฮะประเภทพวกนี้ใช่ไหมผมเอาอันที่ผมมีเยอะสุดแล้วกันก็ฝั่งขวาจะมีออปชันประเภทสกิล1เพิ่มครีดาเมจสกิล1เพิ่ม accuracy สกิล1เพิ่ม recovery อะไรพวกเนี้ยฝั่งขวาจะมีแต่ว่าฝั่งซ้ายจะไม่มีพวกนี้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยไอ้พวก additional damage damage deal by counter attack หรือว่าพวกแบบสปีดเพิ่มอะไรเงี้ยจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับผมก็น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆแล้วต่อมาในเรื่องของออปชันเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูว่าอันไหนดีกับตัวอะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนเป็นสายป้องกันก่อนละกันครับคือฝั่งขวาที่มันจะมีดาเมจรีซีฟฟอร์มไฟลด 16% เลยอันนี้นะฮะ wow. แต่เดี๋ยวผมจะเทสอันนี้ให้ดูก่อนว่าถ้าเราใช้อาร์ติแฟกต์นี่ damage received from water 7ลดลง 7% มันจะลดยังไงมันจะคำนวณยังไงเดี๋ยวเราจะไปเทสกับ Panda นะฮะเดี๋ยวผมลองถอดออกก่อนแล้วกันอันนี้ต้องลงทุนเสีย 50,000 อีกแล้วนะถอดออกก่อนปึ๊บนะดูกันผมก็จะเอาพินไฟนี่เอาอาร์ติแฟกต์ออกไปแล้วนะฮะค่าสแตทอยู่ที่ประมาณนี้เทสกับน้องแพนด้า
ซึ่งตรงนี้เราจะสามารถดูได้เลยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคิดยังไงแพนด้าผมอยู่ไหนนะก่อนใส่อาร์ติแฟกต์นะครับผมที่ยังไม่มีออปชันลดดาเมจแพนด้าฟิกดาเมจของศัตรูอยู่แล้วที่ 70% ใช่ป่ะโดดไปครับ 26,665 มันฟิก 70% ของฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วและคราวนี้เราจะใส่นี่เสริมเข้าไปนะครับผมใส่อาร์ติแฟกต์เสริมกลับเข้าไปเพื่อที่จะลดดาเมจธาตุน้ำไป 7% นะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเข้าไปเทสพินไฟหายไปไหนแล้วเหมือนจะเปิดเลยเอาไม่เลยนะ 26,600 เท่าไหร่วะเมื่อกี้ 75ใช่ป่ะพอเราใส่ลดดาเมจไป 7% นะทดสอบดูเหลือ 25,000 เซตดาเมจไปได้พันกว่ากว่านะครับ 7% ก็ถ้าคำนวณก็คือหักไปตรงๆเลยจากเลือดของที่แพนด้ามันทำไปอ่ะทำดาเมจไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกออปชันเหล่านี้นะครับไปใส่ให้ตัวแท้งตัวอะไรที่เราคิดว่าป้องกันได้ป้องกันดาเมจได้ต้องการความดึกที่สุดก็จะเวิร์กมากๆครับอย่างเช่นอันเนี้ยถ้ามันลด 7% แพนด้าเราอาจจะคำนวณดาเมจผิดได้เลยนะ เพราะว่าโดดไปถ้ามันเลือดแบบ 70% มันจะตายไม่ตายว่าโดดไปไม่ตายนี่เกมเปลี่ยนเลยนะฮะต่อมาครับผมออปชั่นอาร์ติแฟกต์อันที่น่าสนใจนะครับผมนี่ละกันน้องลิงมันจะมีออปชั่นประเภท additional นะฮะ additional ก็คือ additional damage byspeed 136% แล้วก็ additional damage by HP 0.2% อะไรแบบนี้นะอันนี้มันดียังไงเดี๋ยวลองให้ดูเลยแล้วกันผมเทสกับลิงแบบยังไม่ใส่รูนะไอ้แบบยังไม่ใส่ artifact ผมจะเทสกับลิงแล้วก็ใช้ DK เป็นเป้านิ่งนะฮะแล้วก็ลิงอยู่ไหนเราจะดูลิงใช้ท่า after eco attack นะครับผม6ฮิต1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับว่าดาเมจจะเฉลี่ยถ้าเมื่อกี้มันคริติคอลนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,001 ดูอีกทีฮะประมาณ 2,001 กลางๆแล้วกันโดนดีเคตบตายออกมาแล้วคราวนี้เราจะเสริมอาร์ติแฟกต์อันนี้เข้าไปครับข้อดีของไอ้พวก additional เนี่ยมันจะไปคูณแบบตรงๆเลยคูณแบบตรงๆไม่มีอ้อมค้อมนะครับผมอยู่ไหนแล้ววะ water artifact อันนี้การคำนวณของเขาก็คือ additional damage byสปีด 136% เนี่ยมันก็จะเอาไอ้ 136% ไปคูณกับสปีดของเราที่มีเลยนะครับผมอันนี้อย่างลิงหน้าบวกหลังได้230เอา230ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองคำนวณเลยนะ230คูณ136นะครับผมแล้วก็หาร100มันก็บอกว่าจะได้ดาเมจเพิ่มมาประมาณ300แล้วก็จาก HP อีกประมาณ 0.2 ของ HP HP ประมาณ 15,000 ก็จะได้มาประมาณอีก30มันจะเพิ่มดาเมจไปอีกประมาณ340-350นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคำนวณอย่างนี้จริงหรือเปล่า yeah. แต่ว่านี้อาจจะได้ Attack เพิ่มมาอีก58แต้มนะเมื่อกี้ประมาณ 2,001 ต่อฮิตแล้วคราวนี้เราใส่ Artifact เสริมเข้าไปนะเห็นไหมฮะจาก 2,001 จาก 2,001 กลายเป็น 2,500 ถึง 2,600 เพิ่มมาฮิตแล้วประมาณตามที่ผมคำนวณไว้เลยประมาณ 340-350 แล้วก็ไปบวกกับค่า Attack ที่มันเอาไปคำนวณยากๆ Attack 8อีก58ก็ทำให้ความแรงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ400กว่า
เลยทีเดียวนะครับต่อฮิตนะแต่ถ้าเราเอาไปใส่ในมอนสเตอร์ที่โจมตีแค่ฮิตเดียวหรือว่าตีแรงๆก็จริงอ่ะมันก็จะบวกเข้าไปแค่ประมาณ3หรือ400ที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอรูนพวก additional เนี่ยมันจะเหมาะกับตัวที่โจมตีหลายๆฮิตเหมือนเป็นพวกตัวซับตัวอะไรอย่างนี้นะหรือถ้าเป็นดาเมจก็อย่างลิงเนี่ยโคตรเหมาะเลยฮะเดี๋ยวเราจะเสริมเข้าไปด้วยออปชันอีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจมันจะเป็นออปชันฝั่งของทางขวานะครับผมจริงๆแล้วผมทำไอ้นี่ขึ้นมาไว้อยากจะลองเทสทั้ง2อย่างอันนี้ครับ additional damage เพิ่มจาก attack อีก 9% กับ HP อีก 0.1% กับอีกอันนึงที่อยากลองก็คือ crit damage 10% crit damage 10% เมื่อกี้เราโจมตีไปประมาณ 2,500 เดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้ดันเป็น off depth ด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีค่า attack fat มาทำให้เรางงนะครับจะดูว่าสกิล3 crit damage 10% เนี่ยมันจะส่งผลแค่ไหนมาดูกันจาก 2,600 แรงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะฮะคือตอนแรกมันอยู่ประมาณ 2,500 กลางๆใช่ไหมสำหรับ crit damage เนี่ยนึกออกป่าวว่ามันจะต่างกับไอพวก additional เพราะว่า key damage มันจะรวมความแรงของทั้งสกิลไว้เลยเมื่อกี้มันเลยเพิ่มมาประมาณคิดละ80นะฮะคิดละไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็น 2,600 นิดๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้ remove แล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปAddditional damage by attack 9% ถ้าเกิด damage 9% ตอนนี้ attack ของเราบวกประมาณ 1,900 แล้วกัน 9% ของ 1,900 น่าจะอยู่ที่ประมาณ90บวกกับอีกประมาณ80 170ความแรงก็จะบวกอีกประมาณ170กับอีก15ก็น่าจะบวกอีก185ถ้าเราคำนวณไม่ผิดนะไป2,700 2,800 ใช่ครับมันเป็นไปตามที่เราคำนวณแบบเป๊ะๆ เลยมันบวก additional คูณเข้าไปตรงๆตามค่าเลยเห็นไหมครับว่ามันผลมันเป็นยังไงผลมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วอีกอันนึงเดี๋ยวเราจะลองเทสอีกอันนึงให้ดูนะเราต้องทดลองให้ครบให้หมดก็จะมีอยู่1อันอันนี้เป็นของธาตุน้ำอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ครับ damage deal on fire 10% นี่จัดไปฮะใส่อันนี้ได้เพิ่ม attack มาอีก34ด้วยแล้วก็ damage deal on fire 10% นะผลจะเป็นยังไงนะ 10% แรงไหมเป็น 2,600 ครับผม 2,600 เพราะฉะนั้นไอ้ 10% ที่คูณเข้ามาคืออะไรก็คือถ้าเป็นจากตามท่าเนี่ยมันจะคูณจากดาเมจที่ทำได้เป็นฮิตนะครับก็คือเมื่อกี้ดูอีกทีนึงตอนแรก 2,300-2,400 ใช่ไหมถ้า 10% ของ 2,300-2,400 ก็จะบวกเข้าไปอีก200กว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นฮิตละประมาณ 2,600 ตามที่ดาเมจออกเลยนะเป็น 10% ของดาเมจที่ทำได้นั่นเองมันจะเริ่มคำนวณต่างกันแล้วไม่ได้ไปคิดจากค่าสถานะของเราแล้วนะครับถ้าเป็นdamage deal นี่ถามว่าแรงไหมมันเป็นอัตราคูณที่เอาไปคูณทีหลังเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่อนข้างแรงถ้าเกิดเราได้แบบบวก10 20ขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าคำนวณแล้วมันก็จะตีได้แค่ธาตุไฟที่แรงขึ้นนึกออกปะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เราใส่เป็นอันเดิมใส่เป็น additional by speed additional by hp มันได้เป็น 2,800 ต่อฮิตแล้วก็เข้าทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตัวที่ตีหลายๆฮิตเนี่ยใส่พวก additional เนี่ยจะคุ้มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวซับนะถ้าเพื่อนๆลองไปใส่ตัวซับอย่างแฟรี่เนี่ยจากดาเมจเบาหยองมันก็จะแรงขึ้นมาฮิตละ 3-400 เป็นค่าคงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคำนวณให้ดีแล้วกันว่าจะเอาไปใส่อะไรพวก additional เนี่ยเป็นค่าที่จะทำให้ตัวซับเราแข็งแกร่งขึ้น wow. ในระดับนึงเลยลองคิดสภาพดูว่าถ้าเป็นคิเมร่าผมใส่อย่างเงี้ยมันต่อย3ฮิตทุกเทิร์นฮิตหนึ่งเราสามารถบวกไปได้ประมาณแบบอย่างลิงเมื่อกี้เราบวกบูทได้สูงสุดฮิตละประมาณ 700-800 เลย
ชิมิระก็ทำดาเมจเพิ่มได้ 2,000 นะครับอะไรประมาณนี้แต่ลิงอ่ะ6ฮิตบวกเข้าไปเมื่อกี้ประมาณ700ต่อฮิต762บูทดาเมจได้อีก 4,000 อ่ะผมว่าจากอาร์ติแฟกต์นี่ถือว่าแรงมากๆนะว้าวต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสอาร์ติแฟกต์กันต่อเลยก็เอาเป็นบอมละกันบอมน่าจะน่าสนใจนะครับซึ่งก็จะเอาออราเคิลไปลองอันนี้ใส่อยู่ครับบอมดาเมจ 6% มาเดี๋ยวเทสเลยละกันเราค่อยถอดออกดูว่าความต่างมันต่างกันยังไงนะก็จริงๆแล้ว 6% เนี่ยมันก็จะคูณจากดาเมจที่น้องบอมเนี่ยทำได้เลยนะหรือว่าน้องออราเคิลเนี่ยทำไว้อ่ะลองดูกันใส่สปาร์คเข้าให้ปั๊บระเบิดตุ้มจริงๆพวกค่าพลังของระเบิดเนี่ยมันก็ไม่คงที่นะเมื่อกี้เห็นปั๊บ 17,196 17,196 อย่าเพิ่งตายนะหมาแล้วก็ระเบิด16,700เห็นว่าค่ามันจะเวียงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะลองถอดแล้วก็ลองระเบิดสัก2ลูกดูแต่ผมว่าก็น่าจะคิดคำนวณไปแบบตรงๆเลยแหละอันนี้เมื่อกี้ได้ attack มาอีก46จากรูนนะประมาณ171กับ167เมื่อกี้นะลองดูว่าเบาลงแค่ไหนถ้าไม่มี artifact 16,000หายไปประมาณ700นะเดี๋ยวลองดูอีกลูกนึงเมื่อกี้15998อะไรนะลองดูอีกลูกนึงฮะดูไม่ทันรอบอีกรอบไปโอ้กอดแตกแล้วเพื่อนหนึ่งห้าแปดสองเจ็ดหนึ่งห้าแปดสองเจ็ดโอ้ยเอาหน่อยเพื่อนเฮ้ยมัน EX ระเบิดอยู่แล้วลืมดูนะก็ประมาณไม่เกิน 16,000 เพราะฉะนั้นความแรงเพิ่มเข้ามาอีกประมาณเกือบ 1,000 เกือบ 1,000 นี่คือ 6% ของ 15,000 6% ของ 15,000 ก็จะได้ประมาณใช่เลยครับประมาณเกือบ 1,000 เพราะฉะนั้นมันคูณตามดาเมจนะเราก็ไม่ต้องเทสแล้วไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับผมก็สำหรับไอ้พวกที่มันเป็นไอ้อันเนี้ยที่เวลาอยู่ไหนวะหาก่อน Death Proportionate to Lost HP up to 6% อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลยังไงเท่าที่ผมลองผมแทบไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะ มันอาจจะแบบว่าเวลาเราเสียเลือดเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะได้เดฟมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับผมอาจจะเป็นคิดจากค่าสแตทตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมไม่รู้จะเทสยังไงเพราะว่ามันค่าคงที่มันไม่คงตัวนะแล้วก็ HP when device อันนี้ก็ตรงๆเลยเวลาถ้าเราเกิดมาใหม่มันก็ได้ HP เพิ่มไปตรงๆตามเปอร์เซ็นต์ Attack Bar ก็เช่นกันนะแต่สำหรับ Phoenix เราไม่จำเป็นต้องไปใส่ HP revive บวกเพิ่มนะเพราะว่ามันมาถึงมันเต็มอยู่แล้วนะครับไอตัวที่ใช้ได้เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นพวกดูอิดหรือว่าจะเป็นใครที่เล่นกับทีม Wi-Fi หรือว่าใครที่จะเล่นกับใส่กับ Phoenix ก็ได้เล่นกับทีมชุบอะไรเงี้ย HP revive น่าจะโอเคนะฮะSpeed Under Inhibility บวก 6% ก็น่าจะเป็นเวลาเราโดนแช่แข็งอยู่หรือว่าเวลาเราโดนสตันเนี่ยเกจเราก็จะมาไวแล้วก็จะมีพวก Damage Receive เวลาโดนแช่แข็งนะครับผมเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มก็คือเราจะโดนเบาลงเวลาเราติดสถานะแช่แข็งอะไรพวกนี้ Critical Damage ก็อย่างที่บอกคือโดนพวกคีเบาลงนี่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของด้านขวานะด้านขวาใช่เมื่อกี้สกิลที่เราลองไปแล้วความแรงตามคีย์ดาเมจเนี่ยมันเหมาะกับตัวที่เบิร์ดดาเมจได้แรงๆยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างจากโจ๊กนี่ละกันบักโจ๊กนะฮะบักโจ๊กตัวไหนที่ผมใส่ไว้นี่ผมใส่คีย์ดาเมจสกิล3บวก 14% นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวลองไปเทสกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออก
เราจะเอาอะไรไปโดนสาดดีตัวที่เหมาะกับการโดนโจ๊กสาดนะอย่างนี้แล้วกันเหมาะกับการโดนโจ๊กสาดแล้วเราก็จะเอา Lead Attack ด้วยใช้อันนี้ก็ได้จริงๆแล้วใช้เทมนี้ก็ได้นะเข้าไปสาดดูแล้วถ้าเราใช้ Lead Attack Lead Attack ก็จะเป็นเขียวไฟโจ๊กสาโจ๊กที่มีสกิล3บวกครีดาเมจ 14% นะจะสาดได้เท่าไหร่12,600ถึง12,700นะลองอีกรอบเพื่อความชัวร์เข้าไปค่าจะค่อนข้างคงที่12,600ถึง12,800นะเดี๋ยวเราลองเอารูนออกอันนี้คีดาเมจสกิล3หายไปละ 4% นี่คือเป็นแก๊งไหนบ้างวะแก๊งใจง่ายนะฮะแก๊งใจง่าย126ปาบเขาให้เหลือ122นะครับผม121122อีกรอบหนึ่งหายไปประมาณดอกแล้วประมาณ400นะฮะขึ้นไปถึง125บางฮิตเพราะฉะนั้นความแรงถ้าคำนวณแล้วเนี่ยใส่เพิ่มไป 14% ก็น่าจะแค่เอาไปเพิ่มจากในสแตทคีดาเมจของโจ๊กนะฮะอย่างเช่นโจ๊กตัวเมื่อกี้ที่เราใส่ไว้เนี่ยคีดาเมจมันอยู่ที่215มันก็เหมือนแบบแค่เพิ่มเป็น230กว่าเฉพาะสกิล3นะครับผมจะประมาณนี้แล้วก็ต่อมาครับผมอาร์ติแฟกต์อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมก็คือพวก Recovery จริงๆมันจะมีพวกอาร์ติแฟกต์แบบว่า Accuracy เนี่ยแต่อย่างที่บอกมันน่าจะไม่เห็นผล Recovery อันนี้ใช้ดีมากๆเลยฮะยกตัวอย่างเช่นฟลานมีสกิล2สกิล3ฮีลนะครับเพราะฉะนั้นอาร์ติแฟกต์ที่เราใส่เนี่ยสกิล2สกิล3 Recovery ก็จะทำให้ฮีลแรงขึ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเทสกับโบเวิร์กแล้วกันว่ามันฮีลแรงแบบค่าคงตัวจริงๆนะนี่โบเวิร์กผมใส่รีคอเวอรี่ที่สกิล3สกิล3ของโบเวิร์กนะครับผมจะเป็นฟอร์บิดเดนถ้าบัฟมันให้ความรู้มันครบ5มันก็จะดูด HP ฝั่งของข้ามาครึ่งนึงแล้วก็มาฮีลฝั่งเราด้วยเดี๋ยวเราไปเทสกันเราจะต้องใช้เจอกับวูฟแล้วกันนะวูฟมืดง่ายดีเมื่อผมใส่วิวชิลด้วยแล้วก็ใช้น้องโบเวิร์กกับตัวที่มันเล่งเกตที่มันมีบัฟก็เป็นจินแล้วกันนะอันนี้เทสง่ายเลยฮะสำหรับโบเวิร์กดูดเลือดมาได้เท่าไหร่มันก็จะฮิลฝั่งเราเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่รีคอเวอรี่บวก 10% เข้าไปครับ23,000แต่ว่าเห็นไหมเราดูดเข้ามาได้21,000เลือกเขาลด21,000แต่ว่าฮิลฝั่งตัวเอง23,000ครับก็ประมาณ 20% ของที่ทำได้นั่นแหละคิดค่าตรงๆเลยฮะว้าวเรามาดูกันว่ามีออปชันไหนอีกที่เรายังไม่ได้ดูนะจริงๆก็น่าจะครบแล้วแหละพวกครีดาเมจตรงๆเลยไม่มีอะไรมากนะดูดเลือดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นออฟเสริมเข้าไปนะครับมันจะเป็นตัวที่ดูดเลือดได้อยู่แล้วอย่างเช่นแมวมืดหรือว่า
DK ไฟอะไรพวกเนี้ยที่มีสกิลติดตัวมันจะดูดเลือดแรงขึ้นนะครับผมดูดมาตอนแรกสมมุติถ้ายังไม่ใส่อาร์ติแฟกต์ดูดได้เท่าไหร่ก็จะบวกพอใส่อาร์ติแฟกต์ก็จะบวกไปเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นๆเลยน่าจะรวมไปถึงพวกรูนดูดเลือดด้วยนะใส่คอมโบกันน่าจะได้อยู่แล้วก็ที่เหลืออาจจะมีแบบสกิล4คิดาเมจอาจจะไม่ค่อยจำเป็นอาจจะใช้ได้กับพวกซามูไรปืนกลลมอะไรอย่างนี้นะส่วนไอ้พวกที่เป็น attack increasing effect หรือว่า depth increasing effect นะครับผมหรือว่าจะเป็นคริมันก็จะเป็นการทำให้บัฟดาบบนหัวเนี่ยมันแรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นบัฟดาบนะครับผมเวลาเราใช้เนี่ยมันจะบวก attack ไป 50% แต่ถ้าเราใส่ artifact พวกนี้อย่างเช่นอะคิเมร่าผมนะง่ายๆเลยใส่ attack increasing effectเป็น 8% ก็จะกลายเป็นว่าถ้ามันมีบัฟดาบบนหัวเนี่ยไอ้ค่าที่เพิ่มจาก50ก็จะกลายเป็น58ก็จะทำให้บัฟดาบมันแรงขึ้นนั่นเองครับผมก็เหมาะกับพวกตัวที่มีบัฟดาบหรือว่าทีมที่เราจะเล่นกับบัฟดาบอยู่แล้วอย่างเช่นคีมือเนี่ยเหมาะมากๆเลยผมถึงเห็นตอนที่เขาอะไรนะคอนเฟอเรนซ์เขาบอกว่าคิเมร่าไฟเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์จากอาร์ติแฟกต์ก็คือน่าจะเป็นไออันนี้แหละฮะประมาณนี้ที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเข้าใจได้ง่ายหลักๆแล้วประมาณนี้ครับสำหรับวิชา Artifact 101นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ